ช่วงอิ่มง่ายสบายท้องกับซุปคิวพีสำหรับใครที่ต้องการเมนูย่อยง่ายอิ่มสบายท้องวันนี้เราขอเสนอเมนูแนะนำซุปเผือกอบชีสเบคอนกรอบวิธีทำซุปเผือกอบชีสเบคอนกรอบนำซุปเผือกปลาคิวพีเปิดฝาเล็กน้อยใส่ในไมโครเวฟ800วัตต์ 4-5 นาทีนำออกจากเตาไมโครเวฟคนซุปให้เข้ากันภายในซุปเผือกจะมีแปะกล้วยเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียค่ะจากนั้นนำซุปเผือกปลาคิวพีเทใส่ขนมปังซาวโดที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสขูดฝอยนำเข้าหม้ออบลมร้อนจนกระทั่งชีสละลายแล้วนำออกจากหม้ออบค่ะโรยหน้าด้วยเบคอนหั่นเต๋าเจียวกรอบตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมรับประทานค่ะกับซุปเผือกอบชีสเบคอนกรอบซึ่งซุปคิวพีถ้วยนี้อร่อยมีประโยชน์ลงตัวมากๆเลยค่ะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณ